สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับผมส.ส.สุนัยมาพบกับท่านตามกำหนดนัดเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและก็วันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์วันที่1 มกราคมปีใหม่พอดีก็ต้องสวัสดีปีใหม่แล้วก็เพื่อนๆก็กำลังเดินทางบางคนก็เดินทางกลับกรุงเทพบางคนก็ยังอยู่ในต่างจังหวัดยังไม่เดินทางกลับมากำลังท่องเที่ยวอยู่ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังท่านอาจจะไม่ได้ฟังสดตอนนี้นะครับก็ติดตามตอนหลังได้วันจันทร์นี้เป็นรอบของรายการรู้เขารู้เราเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งผมตั้งโปรแกรมไว้อย่างนั้นแต่เฉพาะวันนี้ขออนุญาตเป็นเรื่องของการสรุปข่าวสำคัญของปี2560ทั้งปีเราเลือกข่าวสำคัญสำคัญมาสัก10ข่าวดังนั้นวันนี้เราจึงให้หัวเรื่องว่า10ข่าวเด่นรับปีใหม่จากไทยในต่างแดนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าใน10ข่าวนี้เนี่ยท่านลองทายกันดูซิว่ามันมีข่าวอะไรบ้างและทำไมเราต้องมีข่าวก่อนจะเข้าเริ่มเรื่องนั้นขอแจ้งข่าวนะครับใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องคนไทยในต่างประเทศนั้นไม่ว่าในสภาพยุโรปในญี่ปุ่นในอเมริกาหรือประเทศใกล้เคียงประเทศไทยที่พี่น้องเราออกมาให้ไกลจากกระสุนตกของคสช.และตั้งขบวนในการที่จะต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมาเนี่ยยังคึกคักทุกที่ครับแต่ละที่อาจจะมีรูปธรรมที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อนที่สหรัฐอเมริกากำหนดกันว่าการประชุมปีใหม่หรือจะเรียกว่าประชุมต่อต้านคุณประยุทธ์นี่แหละบังเอิญตอนนี้กระแสขาลงของคุณประยุทธ์มันชัดเจนแล้วนะฮะตั้งแต่พลเอกเปรมออกมาพูดว่าตู่กองหนุนหมดแล้วเนี่ยนะหรือที่ผมพูดไว้เมื่อวันเสาร์บอกว่าหมดโปรแล้วประยุทธ์ที่อเมริกาก็จะจัดประชุมผู้รักประชาธิปไตยนะครับเชิญชวนทั้งที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและทุกรัฐที่จะมาได้ส่งตัวแทนมาร่วมกันในวันอาทิตย์ที่14 มกราคมครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง1 ทุ่มสถานที่จัดบอกตัวนี้ก็ได้นะครับแต่บอกไปก็หลายท่านอาจจะไม่ถูกหรือว่าไม่ได้มาก็ขอให้รับรู้ไว้เฉยๆว่าสถานที่จัดนั้นจัดที่ถนนอารอนด้านะครับอรอนด้าบูรวาดที่เมืองเบลฟาเวอร์รัฐแคลิฟอร์เนียผมว่าถ้าให้ดีเนี่ยตามกำหนดนัดถ้าคนที่จะมาสอบถามตรงได้นะครับใครก็รู้จักคุณเชานะครับเชาซื่อแท้ก็น่าจะเป็นคนที่จะรับโทรศัพท์แล้วตอบท่านได้เอาอย่างนั้นก็แล้วกันสถานที่แล้วก็วันเวลานะบอกกันแล้วนะครับวันที่14 มกราเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปมีกินข้าวกินปลาพบปะสังสรรค์และก็ขาดไม่ได้ครับก็ต้องมีการปราศัยนำเสนอความเห็นมีบุคคลสำคัญหลายคนมานะครับผมไม่รู้ใครรับปากมาบ้างแต่เท่าที่ทราบนั้นท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรับปากเดินทางมาแล้วนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นว่าทำไมเราต้องสรุปข่าวกันหลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยัง
มีความเห็นแตกต่างกันไปก็ขอบอกนิดนึงว่าการสรุปข่าวปลายปีเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีทางการเมืองการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยผมรับรู้วัฒนธรรมนี้มายาวนานแล้วครับตั้งแต่เป็นนักศึกษาพอได้เวลาปลายปีเนี่ยตอนนั้นเราต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสการจะหาข่าวสารสรุปสถานการณ์ของบ้านของเมืองเนี่ยยากครับที่จะหาข่าวที่เป็นเนื้อหรือเป็นแก่นแท้ของเรื่องราวที่จะบอกความจริงของสังคมในเวลานั้นและบอกถึงอนาคตเพื่อเราจะต้องประเมินว่าปีหน้าบ้านเมืองจะเป็นยังไงโดยเป็นระยะระยะนะครับไม่ใช่ประเมินปลายทั้งปีไม่ใช่ครับแต่ว่าทิศทางหลักๆจะเป็นยังไงเนี่ยสมัยนั้นต้องฟังวิทยุคลื่นสั้นของวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยฟังสถานีวิทยุปักกิ่งแล้วทำไมไม่ฟังสถานีอเมริกาสมัยช่วงนั้นมันโฆษณาด้านเดียวครับสถานีวิทยุอเมริกาเสียงอเมริกาสถานีกรมประชาสัมพันธ์ของถนอมประพาสมันก็โฆษณาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่ให้รู้ดังนั้นถ้าเราจะรู้ความจริงต้องฟังสองด้านอย่างนี้ครับสมัยนั้นก็ต้องฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็ออกข่าวมาอีกทางนึงนะครับเวลาฟังก็ฟังยากครับไม่ได้สะดวกอย่างที่ท่านกำลังดูขณะนี้ต้องฟังซื้อวิทยุเขาเรียกคลื่นช็อตเวฟวิทยุต้องมีคลื่นนะ AM FM แล้วต้องมี SW ช็อตเวฟเปิดฟังเอือก็เขาก็จะสรุปข่าวดังนั้นวันนี้ผมรับรู้วัฒนธรรมนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ทำมาตลอดประจำของชีวิตเพราะว่าพอออกจากนักศึกษาก็ต่อสู้กับเผด็จการตอนนั้น6ตุลาก็ต้องเข้าป่ากันไปแต่หลังออกมาแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินมาอย่างนี้ครับมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นนักการเมืองระดับชาติจนกระทั่งอันนี้ออกมาสู้กับเผด็จการอีกแม่มันก็ต้องก็ทำก็เลยถือโอกาสสรุปข้อสรุปข่าววันนี้ที่ผมจะนำเสนอกับท่านเนี่ยผมไม่ได้สรุปเองคนเดียวนะครับมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ส่งข่าวสารถึงกันในต่างประเทศจึงใช้คำว่าจากคนไทยในต่างแดนแต่ขออนุญาตไม่ต้องบอกนะครับว่าโทรศัพท์คุยกับใครส่งเรื่องมาที่ใครประสานกับใครเพราะอะไรครับโดยหลักการต่อสู้กับเผด็จการนี่ครับดีที่สุดให้มันรู้เรื่องของเราน้อยที่สุดเรารู้เรื่องของมันมากที่สุดเปิดโปงมันประจานมันให้มากที่สุดเอาข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่มันไม่ยอมให้รู้เนี่ยมาบอกแต่เราเรื่องของเราสายสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงฝึกไว้เลยครับอย่าให้มันรู้มากแต่ว่าคนที่ผมปรึกษาหารือนี่ก็เป็นดาราที่ท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาละครับทีนี้เรามาเริ่มเรื่องเข้าว่าใน10ข่าวที่เราประมวลกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะตรงใจกับท่านไหมให้ท่านลองทำนายทายทักทีละข่าวในแต่ละข่าวนั้นท่านอาจจะรู้แล้วว่าเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วันนี้พอเราข่าวมาวางทั้งหมดดูทั้งปีเรารู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้าเนี่ยมันถูกหรือผิดไอ้ที่บอกไปยุดขาลงเนี่ยจริงไหมนี่เราพูดกันมานานแล้วนะครับพูดตั้งแต่ตอนเปลี่ยนรัชกาลนะครับ1ธันวาคมนะครับปีที่ไม่ใช่ปีที่แล้วสิปี59นะครับที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการโดยกฎหมายแล้วก็มีการจำได้ไหมครับมีการประกาศโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรี10คนใน10คนนั้นมีรัฐมนตรีในชุดของคุณประยุทธ์2คนพลเอกดาวพงษ์กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาจำได้ไหมครับตอนนั้นเราก็บอกเอ๊ะทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้
พอผ่านมาปีหนึ่งเราเลยเห็นว่าอ๋อนั่นคือการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่4ส่วนหนึ่งหรือเป็นผลของการโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรีนั้นส่งผลให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในรัชกาลใหม่ในแผ่นดินใหม่แล้วคุณประยุทธ์ก็เริ่มอ่อนตัวลงตั้งแต่ตอนนั้นเห็นไหมครับพอมาเป็นครม.ประยุทธ์5นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ก็เห็นว่าอ่อนลงอีกครับดังนั้นสัญญาณต่างๆที่มีข่าวตั้งแต่ปรับครม.ประยุทธ์4อันเป็นผลมาจากการในหลวงรัชกาลที่10ดึงตัวคนในคณะรัฐมนตรีของประยุทธ์ออกมานั้นตอนนั้นเรายังมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้ชัดเลยครับผลที่ท่านโปรดเกล้านั้นใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะมีพระราชปณิธานยังไงก็ไม่ทราบแต่โดยผลบอกได้ว่าต้องปรับครม.แล้วครม.ประยุทธ์4เมื่อธันวา59มันอ่อนตัวลงครม.ประยุทธ์5ผมก็วิเคราะห์ว่าอ่อนลงอีกและทั้ง4ทั้ง5นั้นมีข่าวลือจะเอาประวิตรออกจากครม.มาให้เป็นรัฐมนตรีแต่ประยุทธ์ยื้อก็เลยมาเจอริชาร์ดมิลล์นี่ไงครับกลายเป็นซากศพไปแล้วคุณประวิตรทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราจับข่าวอย่างนี้มาวิเคราะห์พอวันนี้เราเอาข่าว10ข่าวมาเรียงเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าใช่ไม่ผิดแน่นอนเรามาเริ่มข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นี้ผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่างานพระศพวังรวมศูนย์พลังทหารอิงวังขยายอำนาจคืองานถวายพระเพลิงพระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเป็นงานใหญ่เป็นงานที่เราทิ้งข่าวนี้ไม่ได้ครับแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของราชสำนักแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันแสดงให้เห็นถึงการโหนของรัฐบาลคสช.ที่ใช้การงานพระราชพิธีอ้างจะต้องยืดเวลาออกมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะจริงๆเนี่ยแกบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแกขึ้นมาปีเดียวแต่จริงๆแกรู้ในใจว่าอะไรเป็นอะไรใครก็รู้ในวงการเมืองรู้ว่าท่านจะต้องสิ้นพระชนม์แน่ๆดังนั้นแนวโน้มของประยุทธ์มันจึงเตรียมโหนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ไม่บอกเพราะพูดไม่ได้นักวิเคราะห์ต่างประเทศก็บอกว่าท่านจะใกล้สิ้นพระชนม์แล้วนะแนวโน้มไม่มีเลือกตั้งหรอกปีแรกที่คืนความสุขขอให้สั้นๆเราถึงได้เห็นลิ้นไก่คุณประยุทธ์ตั้งแต่ต้นจากงานพระศพพอท่านสิ้นพระชนปั๊บอย่าลืมนะครับการรัฐประหารนี่เกิดก่อนการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9นะครับเกิดในเดือนพฤษภาแล้วพระองค์ท่านสิ้นพระชนเมื่อเดือนตุลา13ตุลาตรงนี้เองเป็นข่าวที่บอกทั้งพลังอำนาจของราชสำนักบอกทั้งการโหนอำนาจที่ทำมายาวนานโหนอำนาจราชสำนักเพื่อจะสร้างบารมีอำนาจให้แก่กองทัพไม่ใช่กองทัพให้แก่ผู้นำกองทัพที่มุ่งหวังที่จะเข้ามาสู่อำนาจในช่วงจังหวะของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินซึ่งมีระยะเวลายาวนานดังนั้นวิกฤตของไทยเนี่ยมันจึงคาบเกี่ยว2แผ่นดินนะครับตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่9ไม่ใช่ปีเดียวตอนสิ้นก่อนสิ้นพระชนม์ปีเดียวไม่ใช่นะครับมันถึงยืดมา10ปีนี่ไงตั้งแต่19กันยา49ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นข่าวงานพระศพอันเดียวเนี่ยพอเราจับขยายปั๊บเราเห็นเลยและตอนนี้
มันกำลังบอกทิศทางอนาคตอีกว่าข่าวจากงานประสบที่บอกถึงพลังอำนาจของราชสำนักเนี่ยที่ทหารก็โหนนักวิชาการนักวิชาการอย่างนายอเนกเหล่าธรรมทัตนะครับก็ล่าสุดได้แสดงบทบาทเขาเรียกว่าจะเรียกว่าโอเวอร์ไปอีกก็ได้นะครับนั่นก็คือวิเคราะห์เชิงวิชาการแต่ใช้ภาษาที่เรียกว่าฟังยากๆนะครับเช่นใช้คำว่าปรมิตตายาราชาธิปไตยแม่ถ้าไปหาดูอ่านดูนะครับนี่ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะปรากฏว่าคุณอเนกเราธรรมทัตได้เขียนในฐานะนักวิชาการก็พยายามจะสร้างระบบว่าระบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ไม่ต้องไปเป็นประชาธิปไตยแล้วเป็นราชาธิปไตยแบบเนี้ยแต่แกใช้ชื่อว่าปรมิตตายาราชาธิปไตยผมก็ไม่รู้มันก็ฟังยากๆเนี่ยทำให้สวยๆแต่เนื้อความในนั้นเขาบอกว่าระบบที่เป็นอยู่จริงที่เขากำลังจะสร้างให้คนทั่วไปเชื่อเนี่ยคือให้ราชสำนักมีอำนาจสูงสุดเต็มที่ทั้งกฎหมายและทั้งนิตินัยและพฤตินัยเลยโดยมีเขียนบางข้อความว่าไม่ว่าในระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งก็ต้องได้รับความชอบเห็นชอบจากพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะมีการรัฐประหารก็ต้องได้รับการยอมรับทั้งหมดแสดงเห็นว่าระบบกษัตริย์นี่ยิ่งใหญ่มากและควรจะต้องส่งเสริมต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปี2561เนี่ยท่านจะเห็นบทบาทของนักวิชาการสอพลอย่างนี้ครับจะมากขึ้นสำหรับผมเองนั้นผมคิดว่าระบบกษัตริย์ที่จะอยู่ยงคงกระพันเนี่ยมันมีแบบอย่างแล้วอย่าได้คิดอะไรแบบพิเศษอย่างนายอเนกนี่เลยนายอเนกนั่นจะแสดงความเห็นด้วยความจริงใจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนหลังๆนักวิชาการอย่างนี้นี่ผมไม่ค่อยจะเชื่อถือนะครับไม่ค่อยจะเชื่อถือเพราะว่ามีลักษณะยุให้ลำตำให้รั่วซะมากกว่าพยายามจะสร้างบอกเป็นลักษณะพิเศษที่ประเทศไทยมีไม่เหมือนเขาแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วดังนั้นเราเห็นปรากฏการณ์นะครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนแผ่นดินใหม่เนี่ยการบริหารงานการจัดการในราชสำนักมีกฎหมายพิเศษออกมานะครับให้ราชสำนักมีการจัดการได้ตัวเองเช่นกฎหมายบริหารราชการในราชสำนักกฎหมายเรื่องการถวายความปลอดภัยที่สั่งการจากราชสำนักโดยตรงไปถึงหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจต่างๆเวลาท่านจะเสด็จเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีกฎหมายโหนของคสช.เช่นประกาศ51/2560ที่เพิ่มอำนาจให้กอรมน.ครอบคลุมทั้งประเทศเอาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในกระทรวงทบวงกรมต่างๆมารวมอยู่ที่เดียวกันรวมทั้งอัยการด้วยมหาดไทยอัยการกระทรวงสาธารณสุขต้องมาอยู่ในอำนาจของกอรมน.อันนี้ก็คือ 51/60 เห็นไหมครับเอาละอันนี้คือข่าวที่1 นะครับเราก็จับตาดูต่อไปว่าบทบาทของวังนั้นเนี่ยเข้มแข็งขึ้นรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นทหารก็เกาะมากขึ้นนักวิชาการก็เสริมใหญ่แล้วมันจะไปยังไงก็ดูกันต่อไปเราเห็นแบบแล้วนะครับอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นโอเคแต่พวกนี้กำลังจะสร้างพิเศษไปอีกก็ดูนะฮะเอาแหมวนเวียนพอเริ่มข้อหนึ่งมาข่าวที่สองครับผมตั้งชื่อว่าเปรมวาทะ
ทั้งฉะทั้งเอาประโยชน์คำพูดของพลเอกเปรมที่บอกว่าตูหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะไอ้หมดกองหนุนแล้วนะกองหนุนกำลังจะหมดเนี่ยตามข่าวนี่นะฮะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นทุกคนให้ความสำคัญว่านี่คือคำพูดที่เป็นวาทะแห่งปีที่จะทำให้ประยุทธ์ล้มผมบอกท่านก่อนนะครับไม่ล้มหรอกครับไม่ล้มเพราะคำพูดของพลเอกเปรมแล้วอย่าไปหวังอะไรกับคำพูดของแกพลเอกเปรมนั้นวางบทบาทในฐานะจะเป็นคนคุมอำนาจรัฐทั้งหมดแล้วเรื่องของเรื่องการรัฐประหาร19กันยา49กับรัฐประหาร22พฤษภา57ต่างกันตรงที่49นั้นพลเอกสนธิเป็นเพียงตุ๊กตานะครับ49นั้นคสช.ชุดนี้ก็หนุนนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวหลักในการแสดงพลเอกเปรมครอบคุมได้ตั้งพลเอกสุรยุทธ์มีบทบาทสำคัญตั้งสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีภายในไม่กี่วันนะครับแต่ครั้ง57นี้การแข็งขืนของคสช.ต่อพลเอกเปรมมีในระดับหนึ่งทำให้การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณ2เดือนครับมีการต่อรองตัวบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเป็นที่มาของบอกอย่าให้เสียของประยุทธ์ต้องขึ้นเองแต่การที่ขึ้นเองนั้นไม่ใช่เพื่อป้องกันเสียของแก๊งนี้3ปอทรราชที่ผมเรียกล่วงหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกต่อไปเนี่ยแก๊งนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะกินอยู่นานฮะแต่ภายใต้ชื่อบอกต้องไม่เสียของไม่เสียของแล้ววันนี้เป็นยังไงเห็นไหมฮะดังนั้นการต่อรองจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นข้อขัดแย้งระหว่างคสช.กับบ้านสีเสาก็มีตั้งแต่ตอนนั้นแต่พลเอกเปรมนั้นเป็นผู้มีประสบการณ์สูงจำเป็นต้องใช้ประยุทธ์จำเป็นต้องใช้พลเอกสนธิในปี49ดังนั้นวันนี้พลเอกเปรมผมพูดแล้วว่าแกไม่เคยมีคำว่าประชาธิปไตยหลุดออกจากปากแกเลยครับดังนั้นอย่าไปหวังอะไรกับระบบสภาหรือว่าประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นจากพลเอกเปรมเอาถ้าอย่างนั้นตอนที่พลเอกเปรมเป็นนายกทำไมมีประชาธิปไตยล่ะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยมีตัวคานนะครับคงจำได้นะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ยืนอยู่ในระบบรัฐสภามีหลังพิงวังเหมือนกันและมีความเข้มแข็งในตัวชนชั้นของตนก็ยันอยู่กับพลเอกเปรมซ่ามากไม่ได้พูดกับพูดเถอะแต่เวลานี้มันไม่มีไม่มีบุคคลที่จะมีฐานมั่นคงที่จะยืนในระบบสภามองไปก็เห็นแต่นายอนันต์ปริยชุนเห็นปัญญาชนส่วนหนึ่งก็ฝากความหวังไว้ซึ่งแกไม่ใช่นักประชาธิปไตยอยู่แล้วนี่ครับคุณอนันต์ปริยชุนนั่นน่ะแกรับของโจรจำได้ไหมครับตอนยึดอำนาจของรสช.พลเอกสุจินดาคาประยูรนั่นน่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็โจมตีว่านายอนันต์รับของโจรตอนนั้นจำได้ไหมฮะเขาใช้ภาษานี่รับของโจรดังนั้นวันนี้ไม่มีตัวยันกับอำนาจของวังที่มีสองสายเดิมนั้นมีสายทหารแบบไม่ต้องเลือกตั้งอีกสายหนึ่งเป็นสายวังที่เอาระบบเลือกตั้งก็คือของตระกูลปราโมชในเวลานั้นปาโมดคนหนึ่งก็เสนีอยู่ประชาธิปัตย์ปาโมดคนหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยู่ที่พรรคเกษตรสังคมที่ผมต้องเอ่ยชื่อของทั้งสองท่านที่ท่านสิ้นบารมีสิ้นไปแล้วเนี่ยนะสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่า
ลักษณะการต่อสู้ลักษณะการเคลื่อนตัวของสังคมไทยนี่เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวบุคลากรที่มายันกันแต่ตอนนี้ไม่มีเมื่อไม่มีไอ้ด้านของความคิดสายวังในสายที่เอาเผด็จการเป็นหลักมันก็ขยายตัวเต็มที่ดังนั้นพลเอกเปรมเนี่ยแกก็ต้องใช้ประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะที่ใช้ด้วยแกก็ต้องคุมด้วยปรากฏว่าประยุทธ์ตอนหลังก็ดื้อรั้นนะครับทำตัวเหมือนว่าเคารพแต่ว่าเนื้อในนี่กูเอาประโยชน์เป็นหลักการทุจริตเกิดขึ้นทั่วไปลูกน้องของป๋าก็ไปห้อมล้อมป๋าที่บ้านสีเสาสิมารายงานหลายคนก็บอกโอ้โหแต่ไม่ป๋ามันเก่งเหลือเกินอายุขนาดนี้ยังพูดได้คมขนาดนี้ก็มานั่งสวมหัวกันทุกวันเลยนะอย่าลืมว่าเรามองสิ่งนี้ในฐานะขององค์กรของคณะกลุ่มบุคคลกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งบ้านสีเสาเป็นกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งไม่ใช่ป๋าไม่ใช่เปรมคนเดียวยังมีบุคลากรที่แวดล้อมนายทหารที่ต้องการอาศัยโหนป๋าขึ้นไปเพราะอย่าลืมว่าสายอำนาจการโหนนั้นวันนี้มันมีโหนจากสายคสช.กับโหนป๋าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันถึงเป็นสามก๊กระบบของเรามันถึงได้สร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยเรื่อยๆแม้แต่ในระบบเผด็จการอย่างประยุทธ์เองทำวันนี้ก็เกิดวิกฤตในตัวมันเองครับดังนั้นการที่พลเอกเปรมออกมานะครับแล้วก็บอกว่าหมดตัวกองหนุนหมดแล้วเนี่ยนะก็มันก็เลยชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าป๋าจะไปล้มนะไม่ใช่นะครับอย่าไปเข้าใจผิดป๋าเพียงส่งสัญญาณแต่ว่าเอิญป๋าก็หมดบารมีไปเยอะแล้วเหมือนกันประยุทธ์ก็รู้ว่าป๋าก็ทำอะไรกูไม่ได้แต่แน่นอนฮะจากคำพูดของพลเอกเปรมเนี่ยมันส่งให้เห็นถึงสายของเขาเลยเพราะพลเอกเปรมคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงก่อนที่พลเอกเปรมจะพูดว่าประยุทธ์กองหนุนจะหมดแล้วเนี่ยนะพลังกองหนุนหมดแล้วเนี่ยชวนก็ออกมาฉะเห็นไหมออกมาฉะประยุทธ์อภิสิทธิ์ก็ออกมาสายประชาธิปัตย์ก็ออกมามีคนเขาเขียนเก็บรวบรวมมาเลยว่ากองหนุนเนี่ยมันหมดไปยังไงนายอนันต์ปริยชุนก็ออกมาก่อนหน้านี้แกนนำกปปสแกนนำพันธมิตรต่างๆก็ออกมาเชงทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่เห็นว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงเขามองอย่างไรแต่เขาไม่ได้แตกหักนะครับนายชวนวิจารณ์คสช.ก็ไม่ได้วิจารณ์แตกหักนะครับนายอภิสิทธิ์วิจารณ์ก็ไม่ได้วิจารณ์แตกหักนะครับจะร่วมมือกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องดูทิศทางตรงนี้ก่อนว่าป๋านั้นอยู่ในฐานะหนึ่งบารมีก็ลดลงบารมีนามธรรมยังมีอยู่แต่รูปธรรมไม่ค่อยมีแล้วแต่นามธรรมนี้ก็เล่นเอาประยุทธ์ขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้ฆ่าประยุทธ์นะถ้าประยุทธ์วิ่งกลับไปสยบหัวให้ใหม่เขาก็ลูบหัวโอเคได้นี่คือการต่อรองทางการเมืองในระบบของอำนาจนะครับดังนั้นเราก็ต้องมองให้เห็นว่าข่าววาเปรมวาทะทั้งฉะทั้งเอาประโยชน์ครับไม่ใช่ความขัดแย้งแตกหักนะเป็นความขัดแย้งที่ยังเป็นองค์เอกภาพกันมาดูข่าวที่3ครับริชาร์ดมินบอกความจริงทรราชแท้นี่ริชาร์ดมินแหมภาพประกอบท่านเห็นแล้วนะครับมีภาพประกอบเยอะแยะละตัวริชาร์ดมินนี้บอกความจริงทรราชอย่างไงครับคือบอกให้เห็นชัดว่าคสช.นี่ไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีธรรมาภิบาลอย่างที่โฆษณาโม้มาเลยครับไม่ได้มีคุณในขณะเดียวกันมันได้บอกว่านายสุเทพที่อ้างว่าต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองก็ไม่ได้มีคุณธรรมจริงไม่ได้มีเจตนาจะปฏิรูปจริงวันนี้ใครเขาก็ด่าพลเอกประวิตรกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องคอร์รัปชันพลเอกประวิตรมีข่าวเรื่องคอร์รัปชันมาตลอดนะครับ
ตั้งแต่รัฐประหารเข้ามาก็เริ่มฟัดก่อนที่กินกันก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าสายของนายสุเทพรวมทั้งตัวนายสุเทพไม่เคยวิจารณ์เรื่องริชาร์ดมินของนายประวิตรนี่เลยประชาธิปัตย์จึงเห็นชัดเป็นสองสายสายหนึ่งที่ยังยืนยันทั้งนิตินายและพุตินายว่าเปรมยังเป็นหัวหน้าอยู่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงอยู่เนี่ยนะอันนี้เขาก็วิจารณ์เหมือนกระแสของพลเอกเปรมเลยเห็นไหมแต่อีกสายหนึ่งคือสายนายสุเทพไม่ครับไม่ทำครับสายนายสุเทพนี่วางยุทธศาสตร์เกาะคสช.ขึ้นไปมีอำนาจและถึงปลายทางอาจจะดึงสายประชาธิปัตย์อีกปีกหนึ่งเข้ามาอีกครับที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าประชาธิปัตย์แยกพรรคแน่พรรคในสุเทพมีผมพูดมานานแล้วแต่วันนี้เริ่มชัดขึ้นหลังจากที่เรื่องนิชชัดมินก็เป็นรูปธรรมหนึ่งที่บอกเรื่องเปรมพูดมากนี่ก็บอกวันนี้ในสายของประชาธิปัตย์ที่เป็นสายของนายสุเทพเช่นคุณวิทยาแก้วพระใดก็ไม่วิจารณ์เลยครับก่อนหน้านี้เคยวิจารณ์ครับว่าการโยกย้ายตำรวจนายตำรวจระดับนายพันใหญ่กว่านายพลเนี่ยวิจารณ์นะแต่พอมาถึงวันนี้ไม่วิจารณ์แล้วครับเห็นไหมฮะมันจึงชัดเจนไงว่านี่คือสายอำนาจเป็นอย่างนี้สองมันได้บอกความจริงว่านี่คือทรราชของแท้ครับไม่ได้มีคุณธรรมจริงหรอกอย่างที่ผมพูดไปแล้วอันนั้นประการที่1ประการที่2คือแทนที่นายประวิตรจะเห็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วควรจะได้จัดการหาทางแก้ปัญหาจะลดบทบาทพลเอกประวิตรจะปรับออกหรืออะไรก็แล้วแต่กับเปล่าเลยครับอยู่นิ่งเฉยๆยังดีนี่ออกมาขู่สำทับอีกมาขู่ประชาชนอีกครับบอกว่าเผาๆก็หน่อยนะถ้าไม่มีประวิตรจะดุกว่านี้อีกแหมผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นหมาแล้วคนยังน่ากลัวกว่านะฮะแต่ยิ่งเป็นประยุทธ์วันนี้เห็นชัดว่าไอ้หมอนี่ขู่มาตลอดนะครับขู่ชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยจับคนไปปรับทัศนคติทำอย่างนู้นอย่างนี้ยัดข้อหาให้อะไรให้ติดนิสัยฮะติดนิสัยเจ้านายนะครับยังมาขู่สื่อมวลชนอีกว่าฉันจะดุกว่านี้อีกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคนก็ทำต่อไปแล้วที่ผมบอกเป็นทรราชของแท้คืออะไรครับคือไม่ได้เดือดร้อนต่อข่าวการทุจริตของคนในคณะรัฐมนตรีของแกเลยแถมแกวางระบบเครือข่ายความที่จะปกป้องการทุจริตของแกไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่ปปช.เห็นไหมฮะตอนนี้ไปถึงกกต.ด้วยนะครับเอาคนของตัวเข้าไปทั้งนั้นรูปปปช.ที่ทุกคนคาดเลยว่ายังไงเสียเนี่ยปปช.มีอำนาจมากก็จริงแต่รับรองได้ว่าประวิตรรอดเพราะประวิตรทำผิดตรงๆครับแต่บังเอิญประธานปปช.เป็นเด็กแกและทีมงานในปปช.ก็เป็นสายของแกกลัวบารมีคสช.ภาพนี้ผมว่าคนเขียนการ์ตูนอย่างคุณอรุณเขียนได้ใจจริงๆครับเขียนรูปปปช.มีอำนาจมากเหลือเกินเหมือนดาบใหญ่มากยกไม่ไหวครับเห็นไหมฮะดังนั้นสิ่งที่เราตั้งหัวเรื่องไว้ว่าริชาร์ดมินบอกความจริงทรราชของแท้ใช่เลยครับการทุจริตเกิดขึ้นในคณะรัฐบาลของคุณประยุทธ์ตรวจสอบก็ไม่ได้นะครับดำเนินการผ่านปปช.ก็ไม่ได้แถมยังมาขู่เขาอีกพวกตัวเองก็ร่ำรวยกันไปแต่ที่ใช้3ปเพราะมันเรื่องบังเอิญมันสามคนนี้เป็นแกนฮะปอปอกปอประวิตรปอประยุทธ์เนี่ยนะครับเอาละนี่คือริชาร์ดมินบอกความจริงทรราชแท้ข่าวที่4เป็นไงครับ3ข่าวนี้ตรง
จกับท่านบ้างยังครับว่าเป็นข่าวสำคัญที่เราต้องสรุปลองมาดูข่าวที่4ข่าวที่4นี่เรื่องรถไฟจีนไทยผลงาน3ปีมีแต่ผักชีไม่มีของจริงครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องรถไฟอย่างเดียวแต่เรื่องรถไฟเป็นรูปธรรมที่บอกให้เห็นว่าประยุทธ์ไม่ได้มีฝีมือในการบริหารครับยิ่งลักษณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาตั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงขีดเส้นใต้คำว่าความเร็วสูงนะสูงเนี่ยขีดเส้นใต้หน่อยตั้งงบประมาณทั้งหมดรถไฟรางคู่มีโครงการรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงถนนเครือข่ายครบวงจรเนี่ย 2.2 ล้านล้านปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านายสุพจน์ไข่มุกบอกว่าไปทำถนนลูกรังให้หมดก่อนกลายเป็นวาทะแห่งปีเลยครับแห่งวาทะแห่งศตวรรษคือความโง่และความไม่เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้พอเขายึดอำนาจนายสุพจน์ไข่มุกไม่เห็นค้านเลยครับมาสมคบกับเขาแล้วนายประยุทธ์ตั้งโครงการไว้หนักกว่านั้นอีกคือ 3.3 ล้านล้านขีดเส้นใต้ไม่มีรถไฟความเร็วสูงอยู่ในงบประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนี้ไม่รับประทานแล้วจะเรียกว่าอะไรนี่ประการที่1ประการที่2นอกจากมีตัวเลขสูงกับเขา 1.1 ล้านล้านแล้วมีมาตรา44อีกครับสั่งการแม่งหมดทุกอย่างล่าสุดเรื่องนี้ใช้ม.44 เลยยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างกฎหมายยกให้จีนมาทำพันตูระหว่างจีนกับคสช.นี่มา 2-3 ปีแล้วโฆษณาอวดอ้างว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางเป็นพันกิโลสุดท้ายเริ่มทำ3กิโลครึ่งถ้าใครจะเชียร์คสช.บอกโอ้ยคุณสุนายเขาก็ทำ3กิโลครึ่งก่อนเดี๋ยวเขาก็ทำต่อพี่น้องลองคิดดูสิครับจะสร้างตึกใหญ่ๆสมมตินะฮะจะสร้างตึกใหญ่ๆพันล้านแต่เริ่มต้นก็ทำกระท่อมเล็กๆ เป็นแบบอย่างก่อนเนี่ยใครเขาจะเชื่อทำไมมันถึงจะทำไมมันไม่ทำให้มันเป็นโครงสร้างที่มันน่าเชื่อว่าจะสร้างตึกเป็นพันล้านล่ะครับทำไมเอาสังกะสีมามุงแบบก่อนล่ะครับทำไมสร้างตึกเป็นพันพันล้านแต่คนงานมาเตรียมการนี่เอาไม้โกโลโกโสไม้แบบดูแล้วมันไม่ใช่งบพันล้านแล้วมันงบแค่ล้านสองล้านละมั้งดังนั้นวันนี้การสร้างรถไฟที่โฆษณาไว้ว่าจะทำที่กลางดงเป็นไพลอตโปรเจกต์จากพันกิโลนะครับเริ่มต้นแค่ 3.5 กิโลนี่ในฐานะนักการเมืองในฐานะก่อสร้างเขาดูแล้วรู้ว่าไอ้นี่ทำเอาหน้าเท่านั้นเองทำเพื่อจะแก้ผ้าและเพื่อจะให้ไปสู่การเลือกตั้งว่าทำสำเร็จแล้วนะเริ่มต้นแล้วปรากฏว่าจานิวไปจับประเด็นอีกเพราะที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะทำให้สำเร็จโฆษณาไว้เมื่อปี58ครับที่เชียงรากน้อยจัดงานใหญ่โตนะครับจัดงานใหญ่โตนี่ครับภาพนี้ผมโชว์อีกทีนะฮะแม่เออก็เลิกเห็นไหมฮะจาก58เออก็เลิกตอนนี้มา60 3กิโลครึ่งภาพนี้ท่านดูนะครับมันมีป้ายไทยจีนอยู่ข้างล่างเนี่ยภาพเนี่ยนี่ผมแบบเดียวกับแบบจับนาฬิการิชาร์ดมินเลยนะป้ายอยู่ล่างเนี่ยครับปรากฏว่าภาพนี้เมื่อปี58พอมาปี60ป้ายเนี่ยเหลือแค่นี้ครับที่ดินลกล้างว่างเปล่าหมดฮะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำอยู่วันนี้ไม่มีฝีมือทำครับพิสูจน์จากเมกะโปรเจกต์ที่อวดอ้างแล้วยังมีเมกะโปรเจกต์อื่นอีกครับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปรากฏว่าสุดท้ายบอกว่าอะไรฮะ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกบอกว่าเงินไม่พอครับเนี่ยฮะเงินไม่พอบิ๊กตู่ตัดพ้อรัฐบาลมีงบไม่เพียงพอต่อยอดเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมถูกลดงบโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเหลือไม่ถึง100ล้านครับนี่เป็นข่าวเมื่อ20ธันวาเห็นแล้วนะครับว่าข่าวเรื่องที่4รถไฟไทยจีนผลงาน3ปีมีแต่ผักชีไม่มีของจริงนี่มันบอกถึงความสามารถของรัฐบาลทหารดังนั้นที่ท่านตั้งสมมติฐานไว้มันไม่ผิดหรอกครับเราไม่ค่อยเคยเห็นรัฐบาลทหารมันทำอะไรสำเร็จนะครับมันทำสำเร็จอย่างเดียวฮะมันฆ่าคนมันจับคนเนี่ยนะสำเร็จความมั่นคงมันยังไม่สำเร็จเลยตั้งแต่นายประยุทธ์ขึ้นมานี่ระเบิดไม่รู้กี่รอบจับหาต้นตอได้ไหมครับระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ย14จังหวัดภาคใต้รวมถึงหัวหินด้วยนะฮะที่ประจวบนั่นน่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีก็จับอะไรไม่ได้ดังนั้นอย่าได้ไปหวังอะไรกับพวกนี้เลยครับพวกนี้มันตีกินอย่างเดียวข่มขู่อย่างเดียวใช้โครงสร้างราชการมาทำลายบ้านทำลายเมืองแต่มาอ้างว่าสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับมาดูข่าวที่5ครับคดีกปปส.ยิ่งลักษณ์ไผ่ดาวดินกระบวนยุติธรรมจำนำไม่ยอมไถ่ครับอันนี้ก็ใช้ภาษาที่มันโยงกับเศรษฐกิจเรื่องโรงจำนำหน่อยตอนนี้คนเข้าโรงจำนำเยอะเหลือเกินนะเศรษฐกิจดีพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็รู้ว่าต้องพูดเรื่องอะไรต่อไปกปปส.เรื่องนี้จะเห็นชัดเจนว่าคดีกปปส.ไม่กล้าฟ้องสักทีครับอัยการล่าสุดจะต้องสั่งฟ้องเมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปปีหน้าละเนี่ยเลื่อนมาปี61อีกพันธมิตรตอนที่ชุมนุมปิดกรุงเทพชุดพันธมิตรนะฮะไม่ใช่ชุดกปปส.มีชายหนุ่มใช้การปิดหน้าใส่ชุดดำบุกเข้าไปพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ช่อง11ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีแต่ฟ้องร้องคดีนี้อยู่ในช่วงประชาธิปไตยนะครับที่ดำเนินคดีเนี่ยศาลฎีกาศาลตัดสินผิดมาเป็นระยะระยะเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วครับเพราะคดีมันเดินมาแล้วแต่ถ้าเป็นเริ่มต้นในยุคกปปส.นี่ไม่ฟ้องแล้วไอ้ยุคคสช.นี่ไม่ฟ้องแล้วครับแต่มันอยู่ในช่วงยุคที่ต่อเชื่อมกันของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กระบวนการยุติธรรมเขาก็ทำไปปรากฏศาลก็ตัดสินผิดมาถึงศาลฎีกาครับไอ้พวกนี้รู้ว่าติดคุกแน่กูไม่มาฟังคำพิพากษาก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่เป็นไรฮะครั้งล่าสุดเลื่อนไปทีนึงเกือบจากปลายปี59นี่รู้สึกจะไปเป็นกลางปี6ปลายปี560เลื่อนไปเป็นกลางปี61เลยดังนั้นก็ผมเลยบอกเอ๊ะระบบยุติธรรมไทยนี่แกเล่นจำนำเลยแกไม่ไถ่เลยแกไม่ออกมาดูแสงสว่างเลยครับเรื่องของยิ่งลักษณ์ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาเปรียบเทียบกันได้เห็นไหมครับเรื่องของไผ่ดาวดินนั่นก็ติดคุกระหว่างพิจารณาคดีเป็นนักศึกษาข่าวก็เป็นข่าวใหญ่เขาก็ประจานไปทั้งโลกก็ไม่ให้ประกันตัวครับเรื่อง112ทนายประเวศ112ก็ไม่ได้ประกันตัวครับคดี112ยังไม่ได้ประกันตัวนี่ยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับแล้วระบบยุติธรรมตรงนี้ก็บอกชัดว่าถ้าเขาถูกถ้าใครถูกตาหน้าว่าเป็นเสื้อแดงมึงเจอหนักทั้งนั้นล่าสุดเสกโลโซไงครับยิงปืนแม่คุณเสกโลโซฟังรายการสุนัยบ้างหรือเปล่าวันนี้จะทำอะไรต้องระวังนะครับอยู่ในประเทศ
ถ้ามันตราหน้าว่าเป็นเสื้อแดงเมื่อไหร่แล้วก็มันเอาหนักนะครับไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไปยิงปืนที่ไหนครับไปยิงใส่ใครเปล่าเลยครับไปยิงในโอกาสพิธีเรียกอะไรวะเรียกว่าฉลองงานของสมเด็จพระเจ้าตากสินคนไทยเรานี่ก็แปลกนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านสิ้นพระชนไป200กว่าปีแล้วก็ยังคิดว่ายิงปืนให้ท่านได้ยินอีกการยิงปืนในบ้านนอกก็มีครับเวลามีงานศพเขาจะยิงปืนพวกนักเลงใหญ่ๆเนี่ยฮะเวลาตายเนี่ยเขาเผาศพเขาต้องยิงปืนนะส่งวิญญาณกันดังนั้นเรื่องการยิงปืนของคุณเสกโลโซเพื่อบวงสรวงพระเจ้าตากสินจริงๆไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยครับแต่คุณเสกกลายเป็นเหมือนกับอาชญากรรมสำคัญนะครับตำรวจก็บุกจับเอาจริงๆจังๆยังก็ว่าฆ่าคนตายลักทรัพย์หรือช่อโกงอะไรสักอย่างก็คล้ายๆกับคดีธรรมกายนะครับนั้นเรื่องนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเสกโลโซเกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งกับกปศที่ไม่ดำเนินคดีกับเกิดขึ้นกับพันธมิตรที่ยึดสนามบินแล้วก็ไม่สั่งฟ้องสักทีของอัยการเนี่ยมันบอกให้เห็นชัดเจนเลยว่ากระบวนยุติธรรมของเรานี่จำนำไว้อยู่ในโรงจำนำครับไม่ต้องถ่ายปล่อยขาดเลยความหวังเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่เรายากมากนะครับนี่เป็นหัวข่าวเรื่องใหญ่ที่ผมตั้งให้เห็นเป็นรูปธรรมเรื่องกปปส.เรื่องยิ่งลักษณ์เรื่องเสกโลโซเรื่องดาวไผ่ดาวดินเรื่องทนายประเวศและอีกหลายๆเรื่องในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆคือเรื่องปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเราที่ไม่มีโอกาสจะเห็นแสงสว่างเลยครับตอนนี้แม้ในแผ่นดินใหม่แล้วเข้าใจว่าคงจับทิศทางกันได้แล้วมั้งก็ยังทำกันเหมือนเดิมนะครับเอาครับเรื่องที่6ข่าวที่6ข่าวนี้ไม่บอกไม่ได้ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องเป็นการตายของน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารแต่มันกำลังบอกถึงระบบทหารของเราเนี่ยมันเน่ามันต้องปฏิรูปแต่เขาไม่ยอมปฏิรูปแต่เพื่อให้มันเข้ากับข่าวเดี๋ยวจะหาว่าอะไรก็ไปตีทหารไม่ใช่ครับดังนั้นผมเลยตั้งชื่อเรื่องว่าน้องเมยตายกองทัพไทยกลายพันธุ์ไม่ต่างจากโจรครับเอาให้หนักหน่อยให้รู้สึกตัวเพราะหนังแกหนาครับกองทัพไทยเรานี่หนังแกหนามันไม่ใช่เรื่องน้องเมยตายคนเดียวผลการสอบสวนยังไม่ต้องแถลงผลเลยครับคนรู้ว่ายังไงก็ทหารไม่ผิดแล้วก็เป็นไปตามคาดสอบสวนไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนไปสอบสวนมาบอกว่าน้องเมยตกกระไดฮะตายดูเถอะนะครับเรื่องน้องเมยตกกระไดตายนี่ก็กลายเป็นเนี่ยฮะสอบแล้วก็ไม่มีใครผิดเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามันเป็นเรื่องน้องเมยเรื่องเดียวในรอบ10ปีเราไม่ต้องมาเก็บข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่หรอกครับแต่บังเอิญเรื่องน้องเมยนี้เป็นหนึ่งในหลายข่าวในหลายคลิปวิดีโอที่แพร่ออกมาในหลายข่าวที่พลทหารที่ภาคใต้ก็ตายจากการกระทำของการของครูฝึกเอ๊ะแล้วครูฝึกนี่มันมาจากโลกันหรือไงมาจากนรกเหรอเจ้านายนี่ตกลงเขาคุ้มครองกันหรือไงผู้บังคับบัญชาเขาคุ้มครองกันเลยคดีทหารเกณฑ์ที่ภาคใต้กว่าจะสืบได้อะไรได้แกก็ยืดเวลาเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งการตายจากการฝึกไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่นักเรียนเตรียมทหารพลทหารก็ตายนักเรียนเตรียมทหารก็ตายการฝึกที่คลิปหลุดออกมาครับมีการโบยตีมีการฟาดกันแหมผมเห็นข่าวหนึ่งตัวแทนกองทัพไทยบอกว่าคลิปในนี้ไม่ใช่เป็นของต่างประเทศเป็นของอินโดนีเซียใครมาเผยแพร่จะจับและไอ้ที่ของไทยล่ะครับอีกหลายคลิปล่ะการฝึก
ให้แก้ผ้าให้ดมก้นกันทำวิตฐานกันสร้างความทำให้มนุษย์ที่เข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติกลายเป็นอมนุษย์ทั้งหมดฝึกกันจนอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายก็มันก็เกิดเหตุเวลาจะฆ่าประชาชนทีก็ไอ้พวกนี้แหละครับไอ้ที่ฝึกจนเสียคือจิตสำนึกแห่งความยุติธรรมแห่งความเป็นธรรมแห่งความเป็นคนไทยมันหมดไปแล้วมันฆ่าได้ทั้งนั้นนะคนไทยมันถึงได้ออกมายิงประชาชนที่ลาดประสงค์นี่ไงที่สไนเปอร์นี่ไงทั้งหมดนี้มันเป็นระบบทหารที่เน่าเฟะที่ไม่ได้รับใช้ประชาชนที่กินเงินเดือนของประชาชนแต่ไม่รับใช้ประชาชนไม่สำนึกต่อภาษีของประชาชนเพราะนี่คือระบบขุนนางคือแก่นของระบบเผด็จการโบราณที่ผมพูดมาตลอดไม่ใช่ย้ำแต่มันทำให้ท่านเห็นชัดเจนเชิงระบบดังนั้นเรื่องของน้องเมยผมว่าตั้งชื่ออย่างนี้ท่านคงไม่ได้ว่าหนักไปมั้งครับน้องเมยตายกองทัพไทยกลายพันธุ์ไม่ต่างจากโจรข่าวที่7ครับตู่กวงควงคู่โกหกเศรษฐกิจดีเช้าดีเย็นครับแหมไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับในตู่นี่ก็เอาปกติผมไม่ค่อยชอบเรียกเขาชื่อเล่นนะครับก็เรียกประยุทธ์แต่ว่าวันนี้ใช้ภาษาให้มันดีหน่อยให้มันกระชับหน่อยตู่กับกวงฮะในกวงนี่คือสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อในกวงนายสองคนนี้โฆษณาโกหกตลอดเศรษฐกิจผมบอกว่าดีวันดีคืนแล้วดูสิครับดีวันดีคืนยังไงอ่ะอยู่ๆพลเอกประยุทธ์ก็มาบอกว่าแถลงบอกว่าเออ3ปีนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะเอาเออบิ๊กตู่รับ3ปียังปลดทุกข์ให้ไม่ได้ขอเวลาแก้ปัญหาอีกดูเถอะครับนี่เห็นไหมฮะข่าวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจบิ๊กตู่ตัดพอรัฐบาลมีงบไม่เพียงพอต่อยอดเทคโนโลยีนี่เดลินิวนี่ลง20ธันวาเห็นไหมดังนั้นผมจึงตั้งชื่อเรื่องว่าสองในตู่ในกวงในควงคู่โกหกเศรษฐกิจดีเช้าดีเย็นครับแล้วยังมีข่าวประกอบมาเรื่อยๆครับอันโยงกับเรื่องเศรษฐกิจดีของคสช.แบบคสช.เนี่ยนะก่อนหน้านี้ปรากฏว่ากทม.ลงรับจำนำกทม.เขาที่เขาเรียกว่าสถานธนานุบาลถ้าเห็นเขียนลงรับจำนำเมื่อไหร่อันนั้นเป็นโรงรับจำนำเอกชนถ้าโรงรับจำนำกทม.เขาเรียกสถานธนานุบาลอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยจำนำปรากฏว่าโรงรับจำนำของกทม.ปีนี้แถลงบอกขายของหลุดนะคนไปจำนำแล้วไม่มีเงินถ่ายก็หลุดแน่นอนครับเขาเวลาจำนำเขาก็ให้ต่ำๆราคาเพื่อไม่ให้เขาขาดทุนนะฮะปรากฏว่าต่ำแล้วชาวบ้านก็ยังยอมแล้วไม่มีเงินมาถ่ายคืนอีกเพราะบวกดอกก็ร้อยละ5สลึงเท่านั้นแหละครับนะครับก็ยังขายไม่ได้กทม.ลงจำนำกทม.แถลงข่าวว่าปีนี้ขายของหลุดลงจับรับจำนำกำไรยอดสูงสุดในรอบ10ปีครับแล้วถ้าเศรษฐกิจดีคนทำไมไม่ถ่ายคืนน่ะถ้าเศรษฐกิจดีทำไมกทม.ขายลงรับจำนำกทม.ขายได้กำไรดีเห็นไหมครับข่าวล่าสุดมีมาอีกครับปรากฏว่าโรงรับจำนำตอนนี้ที่ปัตตานีครับมีข่าวออกมาเมื่อวานนี้คนเข้าแถวคิวยาวเลยครับเตรียมจะเอาเงินจะจำนำของจะเอาเงินมาเที่ยวปีใหม่อยากจะเที่ยวครับแต่สตังค์ไม่มีครับคนไหนบอกแก้เศรษฐกิจได้แล้วไงไหนบอกว่าปีหน้าหมดแล้วความยากจนคนหายจนหมดแล้วทำบัตรคนยากจนให้เห็นไหมครับทั้งหมดนี่ผมถึงบอกว่าตู่กับกวงควงคู่โกหกเศรษฐกิจดีเช้าดีเย็นล่าสุดนิด้าโพนิด้านี่ก็คือนิด้านี่ก็เชียร์นะฮะเชียร์การรัฐประหารนะครับดังนั้น
สัญญาณที่ออกมาในช่วงที่ประยุทธ์ที่พลเอกเปรมบอกว่าตูกองหนุนหมดแล้วเนี่ยนะมันออกมาจริงหมดเลยครับนิด้าเองโพอันนี้ก่อนออกมาก่อนที่พลเอกเปรมจะพูดนะครับเขาก็บอกว่าประชาชนไม่เชื่อถือความสามารถของคสช.ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่คือข่าวที่7ตรงใจกับท่านไหมครับข่าวที่8ธรรมกายประจานไทยกลายเป็นรัฐไร้ธรรมเราคิดว่าในชีวิตของเราที่เกิดมาในแผ่นดินรัชกาลที่9รวมถึงรัชกาลที่10เนี่ยเราจะเห็นภาพทหารใส่ชุดสนามชุดลายพรางใส่หมวกเหล็กใส่ชุดพร้อมรบเนี่ยมาปิดล้อมพระนี่คิดว่าเคยเห็นไหมครับในชีวิตเราดังนั้นข่าวเรื่องนี้จึงเป็นข่าวที่ทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะจับตัวท่านธรรมชโยได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยข่าวนี้มันประจานเองครับประจานไทยว่ากลายเป็นรัฐไร้ธรรมยิ่งเอาข่าวนี้มาเทียบดูกับข่าวอาชญากรรมที่สำคัญสำคัญอย่างการปิดกรุงเทพอาชญากรรมทางการเมืองของกปปส.ปิดกรุงเทพไม่เห็นทหารมันทำอะไรนี่ก็ขนาดทหารไปจับกลวยถูกลูกน้องของพุทธอิสระยิงบาดเจ็บไม่เห็นมันทำอะไรนี่ครับทหารนะวันนี้ถ้าบอกว่าตอนนั้นกำลังชุลมุนทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้กปปส.มีอำนาจเต็มทำไมไม่ดำเนินคดีล่ะครับกับนายธรรมอิสระเนี่ยพุทธอิสระเนี่ยนายสุวิทย์เนี่ยทำไมไม่ดำเนินคดีล่ะครับกับกปปส.ทำไมไม่ดำเนินคดีกับนายสุเทพล่ะครับก็เพราะคุณเอียงข้างใช่ไหมล่ะก็เพราะคุณกำลังจะเอาสุเทพเป็นพวกในการตั้งรัฐบาลใช่ไหมเนี่ยเหรอคุณธรรมของพวกคุณดังนั้นเรื่องของธรรมกายเพื่อมาเมื่อมาเทียบกับคดีกปปส.ปิดกรุงเทพมาเทียบกับคดีกปปส.ฆ่าคนจับนายยืมไปถ่วงน้ำคิดว่าจะตายแล้วมันไม่ตายที่บางปะกงเห็นไหมครับหลักฐานมันมีหมดแต่ไม่ดำเนินคดีเลยไอ้เรื่องที่ร้ายแรงกว่าไม่ดำเนินคดีการใช้มาตรา44แล้วยกกำลังทหารสร้างความชอบธรรมยกกำลังทหารตำรวจไปปิดล้อมวัดทำกันเป็นเดือนๆจนกระทั่งเกิดความเจ็บปวดของชาวพุทธซึ่งเป็นสัญญาณอันนี้สำคัญมากนะครับว่าอย่าคิดว่าคนไทยไม่ถึงจุดนะครับแต่ว่าเวลาไฟมันลุกมันจะไม่รู้เวลาสันดาปนะครับว่ามันจะลุกตอนไหนอย่าลืมข่าวลุงอนุวัฒน์นะครับลุงอนวัฒน์ธนะเจริญนัดอายุ64ปีผูกคอตายเมื่อต้นปีเมื่อ25กุมภาปีนี้ปี60นี่จำข่าวนี้ได้นะครับยังไม่ลืมนั่นแหละครับมันประจานความไม่เป็นธรรมพอลุงอนวัฒน์แกเขียนจดหมายเลยครับคุณจะมาบิดเบือนข่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้มาตรา44กับวัดธรรมกายไม่ได้เพราะท่านเขียนเลยท่านเขียนบอกว่าให้ยกเลิกประกาศมาตรา44ที่ปิดล้อมวัดธรรมกายเดี๋ยวนี้ภายใน3ทุ่มถ้าไม่เลิกเอาศพไปเลยแล้วท่านก็ตายจริงๆเห็นไหมครับนี่คือการเสียสละในจิตสำนึกของการภักดีต่อศาสนาพุทธที่ชาวพุทธเรามีดังนั้นทั้งหมดนี้คือการประจานนะครับว่าเรื่องของธรรมกายนั้นประจานไทยกลายเป็นรัฐไร้ธรรม9ครับเอาละใกล้จะจบแล้วนะฮะท่านคิดว่ามีข่าวอะไรอีกครับลองทายที่มันจะถูกไหมจับอาวุธสร้างสถานการณ์เผด็จการทำสม่ำเสมอครับนั่นคือการจับอาวุธที่บางน้ำเปรี้ยวท่านจะเห็นนะครับว่าการจับอาวุธนี้เนี่ยทหารโดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นเรื่อยๆ
ไม่ว่าเวลาไหนย้อนหลังกลับไป40ปีที่ปรากฏชัดที่สุดตอนเกิดเหตุ6ตุลาฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ก็กุข่าวบอกว่าในธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์มีอุโมงค์เก็บอาวุธอยู่ใต้ดินฆ่านักศึกษาตายในธรรมศาสตร์มาแขวนคอกันที่สนามหลวงในเหตุการณ์6ตุลาปี2519จนถึงวันนี้ไม่เห็นมันมีอะไรนะครับอุโมงค์เก็บอาวุธในธรรมศาสตร์ไม่มีนะครับอาวุธที่จับได้แค่ปืนพกเท่านั้นเองครับไม่ใช่เป็นร้อยกระบอกพันกระบอกก็ไม่ใช่นะครับไม่กี่กระบอกในเหตุการณ์6ตุลาแต่คนตายไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้จึงทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอำนาจรัฐเผด็จการเนี่ยมันสร้างสถานการณ์ได้ง่ายๆโดยเฉพาะกับเรื่องอาวุธและพอไปจับอาวุธได้ปั๊บคนก็เลยเชื่อไปก่อนว่ามันสร้างสถานการณ์เพื่อจะยืดการเลือกตั้งเพราะกระแสเรื่องการเลือกตั้งจะยืดการเลือกตั้งไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งมันมีมาตลอดในความคิดของคุณประยุทธ์ในความคิดของคสช.แล้วถ้าเรายิ่งมาดูนะครับถ้าท่านมาดูการพบอาวุธที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยถ้าลองคิดดูมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันสร้างสถานการณ์ก็ต้องสร้างให้สมจริงสมจังนะไม่ใช่อยู่ในบ้านในช่องนะครับแม่มันเอาไปทิ้งไว้ในทุ่งนาเนี่ยในเป็นบ่อปลักโคลนนะฮะบัวขึ้นเต็มต้องลุยลงไปค้นกันอยู่อย่างนี้เอาละแล้วถามว่าคุณไปรู้ได้ยังไงวะหรือว่าคนที่เอาอาวุธไปซ่อนไปรายงานตัวไงแถมคุณศรีวรายังบอกว่าอาวุธนี้เกี่ยวโยงกับคุณจักรภพและโกติไปนู่นอีกก็โกติเขาว่าตอนนี้ก็ตายไปแล้วยังจะปลุกผีขึ้นมาอีกได้ยังไงเห็นไหมครับดังนั้นข่าวเรื่องการจับอาวุธสร้างสถานการณ์นี้เผด็จการทำสม่ำเสมอครับผมใช้สร้อยมาใส่เติมให้เห็นว่ามันยังมีอีกได้แล้ววันนี้คุณประยุทธ์ก็ขู่ว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยเลือกตั้ง61อย่าไปหวังนะแหมมีการคุยนะคุณประยุทธ์เอ้ยอยากจะอยู่นานๆก็เชิญนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากให้ท่านอยู่นานแต่ว่าถ้าท่านอยากจะอยู่นานก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าท่านอย่าลืมนะยาฝรั่งนะท่านไม่กลัวนะเรื่องสหภาพยุโรปเนี่ยท่านรู้สึกว่าหลอกสหภาพยุโรปได้หลอกฝรั่งได้เอาเงินไปให้ไปซื้อสินค้ากับทำก็ยอมให้พบระวังเจอยาหม้อนะแช่นางรับนางนามลางตีนประชาชนนะระวังเอาเถอะครับนี่ก็ยังเป็นแค่ประเมินว่าถ้าคุณประยุทธ์ยืดอย่างนั้นเจอแน่แต่มันจะเจอหรือไม่เจอก็ต้องดูจากข่าวนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังเกาะติดตลอดจับอาวุธสร้างสถานการณ์เผด็จการทำสม่ำเสมอข่าวที่9ข่าวที่10อันนี้ก็ดาราที่ท่านรู้จักคนหนึ่งท่านเสนอบอกเฮ้ยต้องมีข่าวนี้ด้วยนะสุนัยสายตรงกันจากประเทศข้างเคียงประเทศไทยบอกว่าปรับคณะรัฐมนตรีดิ้นหนีตายมุ่งไปสู่พรรคทหารครับข่าวที่10นี้บางคนอาจจะบอกเอ๊ะปรับคณะรัฐมนตรีมันจะดิ้นหนีตายยังไงมาดูสิครับปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่1 2 3ไม่เห็นนัยยะสำคัญแต่4กับ5โดยเฉพาะครั้งที่4เป็นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในแผ่นดินใหม่แผ่นดินรัชกาลที่10นี่คือครั้งที่4 1 2 3นี่อยู่ในรัชกาลที่9 5อยู่ในรัชกาลที่10ครั้งที่2ทั้ง2ครั้งผมวิเคราะห์ว่าประยุทธ์อ่อนแรงลงดูการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่4เกิดจากอะไรครับเกิดจากกษัตริย์รัชกาลที่10ดึงตัวรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีประยุทธ์คือคุณดาวพงศ์พลเอกดาวพงศ์รัฐมนตรีศึกษากับพลเอกไพบูลย์คุ้มชยารัฐมนตรียุติธรรมออกมาทันทีครับเมื่อวันที่
มีการโปรดเกล้าเมื่อวันที่6ธันวา59ทำให้นายประยุทธ์ต้องปรับครม.ครับไม่ปรับไม่ได้เห็นไหมฮะตอนนั้นเราก็มองบอกเอ๊ทำไมถึงเอาทหารที่ฆ่าเสื้อแดงออกมาก็ตีความกันไปท่านก็ยังตีความกันได้นะครับท่านยังเชื่อได้ผมไม่ได้ไปขัดขวางอะไรในการเชื่อของท่านแต่ผมกำลังจะบอกว่าการดึงตัวสองคนนี้ออกจากคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ในวันในช่วงวันนั้นวันที่5นะที่ข่าวมันออกมาครั้งแรก5จะเป็นทางการเนี่ยมีลงนามในในราชกิจจานุเบกษาใน6ธันวาเนี่ยมันบอกให้เห็นว่าประยุทธ์ต้องรีบปรับครม.ไม่มีทางเลือกแล้วถามว่าถ้าเลือกได้นี่ประยุทธ์อยากจะเอาไพบูลย์ออกไหมอยากเอาดาวพงออกไหมไม่อยากเอาออกแล้วครับถ้าเลือกได้ถามไพบูลย์พลเอกไพบูลย์ถามพลเอกดาวพงอยากออกไหมแกก็ไม่อยากออกแล้วครับนี่เป็นนัยยะสำคัญนะฮะพอดึงปั๊บต้องปรับครม.แล้วการปรับครม.ครั้งที่4ไม่มีทหารเข้ามาเลยครับเราก็ผมก็ประเมินแล้วว่าครม.4นั้นประยุทธ์อ่อนแรงลงแล้วนะพอมาเจอครม.5นี่ชัดเลยครับครม.4ก็มีข่าวลือข่าวใต้ดินไม่กล้าลงหนังสือพิมพ์แต่ว่ามีกระเสนกระสายเป็นข่าวซุบซิบกันไปว่ามีพลังอำนาจจะเอาไปประวิตรออกตั้งแต่ครม.4แล้วครม.5ก็มีข่าวอีกว่าจะเอาออกอีกแล้วมีการยื้อกันแล้วก็น่าเชื่อว่ายื้อจริงด้วยเพราะนานเป็นเดือนครับที่ประยุทธ์บอกทำเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ทูลเกล้าจริงๆนะส่งขึ้นไปตรวจแล้วเรื่องมันถึงได้ยืดยาวมาเป็นเดือนปรับครม.ครั้งที่4นั้นเป็นผลโดยตรงจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรีเอาครม.สองคนออกมาเป็นคณะรัฐมนตรีใน10คนนะครับที่นำด้วยเริ่มต้นนั้นเขาตั้งพลเอกเปรมก่อนเอ้ยขอทานโทษโปรดเกล้าพลเอกเปรมก่อนแล้วต่อมาก็โปรดเกล้าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนที่1ชุดนี้10คนมีพลเอกดาวพงษ์และพลเอกไพบูลย์อยู่ในนี้ในชุด10คนนี้ทำให้ปรับคณะรัฐมนตรีแต่คณะรัฐมนตรีปรับครั้งที่5นี้เป็นผลมาจากหมดโปรครับเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณเปรมพูดว่ากองหนุนหมดแล้วตอนนั้นถ้าใครไปฟังคลิปเก่าของผมผมก็วิเคราะห์ว่าถ้าครม.ถ้าคุณประยุทธ์ยังแข็งแรงอยู่นี่พลเอกสิริชัยดิษฐกุลนี่แกจะหุนหันพลันแล่นลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไหมคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณประยุทธ์ใช้มาตรา44เป็นคำสั่งปลดอธิบดีกรมจัดหางานออกซึ่งเป็นเด็กของรัฐมนตรีสิริชัยพลเอกสิริชัยนี่เลยเกิดความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเลยลาออกเลยมันไม่ใช่หรอกครับผมถึงตั้งข้อสมมติฐานว่าตอนที่คุณประยุทธ์ตั้งรัฐบาลใหม่ๆยังแข็งแรงนี่มีใครอยากจะลาออกไหมครับผิดพ้องหมองใจกูก็อยู่ก่อนก็เพราะว่าคุณสิริชัยนี่แกคงรู้อะไรภายในแล้วนั่นละแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงครับแต่ผมก็วิเคราะห์อย่างนี้ครับไปดูคลิปเก่าของผมสิครับผมบอกว่าแกรู้แล้วว่าไปยุดขาลงแต่ผมไม่มีหลักฐานอะไรจะมาวางมากกว่านี้ได้แต่ข่าวเพราะตอนนั้นพลเอกเปรมก็ยังไม่พูดวันนี้ก็จึงเห็นชัดว่าการปรับครม.นี้คนที่เราประชุมกันเนี่ยเขาบอกต้องมีเรื่องปรับครม.ดิ้นหนีตายด้วยจึงบอกชัดเจนนี่พอดิ้นหนีตายมันจึงเป็นข่าวที่โยงไปถึงเรื่องการตั้งพรรคทหารไงครับแล้วการตั้งพรรคทหารนี้คุณประยุทธ์ก็เสียรังวัดผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์แต่วันนี้ขอพูดย้ำอีกทีนะครับนะครับนอกจากจะคุณประยุทธ์ได้วางแผนการปรับคณะการตั้งพรรคทหารนี่ทำตั้งแต่เริ่มต้นจากการปล่อยกำนันเปาะ
พักโทษกำนันเปาะกำนันเปาะติดคุกนะครับตอนนั้นเราก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะมันอะไรวะอ๋อพอข่าวคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลธานีของพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องมีทหารออกไปตะเวนเตรียมติดต่อส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและหลายพรรคให้เข้ามาอยู่ในพรรคทหารข่าวก็เลยบูมขึ้นพอบูมขึ้นปั๊บเราก็มาเรียงลำดับพอเรียงลำดับปั๊บเราถึงเห็นว่าอ๋อก็เพราะว่ากองหนุนหมดแล้วนี่ไงไปยุทธผมจึงพูดเมื่อวันเสาร์ว่าคสช.นั้นเหมือนเครื่องบินลดเพดานบินเพราะน้ำมันหมดครับเมื่อน้ำมันหมดจะต้องลดเพดานบินครับจะดื้อรั้นบินต่อไปไม่ได้เครื่องตกครับดังนั้นวันนี้ทิศทางไปสู่การเลือกตั้งค่อนข้างจะชัดเจนว่าประยุทธ์เธอดิ้นไม่ได้แล้วจะยื้อไม่ได้แล้วประยุทธ์ยังออกมาคุยว่าถ้ายังวุ่นวายอยู่ก็จะไม่มีเลือกตั้งพูดไปสุนัข ก็ยังไม่เชื่อครับเดี๋ยวว่าแต่คนเลยนะถ้าทำจริงขอให้ทำเถอะครับขอให้ทำเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุริชัยแซ่ด่านเป็นหัวหน้าเลย นำมวลชนลุกขึ้นสู้กับคุณประยุทธ์หน่อยคือวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าตั้งแต่พักโทษกำนันเปาะตามมาด้วยเรื่องประชุมครม.สัญจรที่สุโขทัยแล้วก็ปิดห้องคุยกับนายสมศักดิ์และพวก50คนแล้วก็ข่าวออกมาแถลงคุณสมศักดิ์กลัวว่าจะไม่ให้เงินจริงในการที่จะย้ายกลุ่มไปอยู่กับทหารนี่ก็เลยแถลงบอกว่าประยุทธ์ให้งบ 6,500 ล้านพัฒนาจังหวัดสุโขทัยคนสุโขทัยได้ยินก็โอ้โหได้เงินมาพัฒนาถนนหนทางแล้วผมว่าเผลอๆเหลือครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเอาไปเป็นค่าเลือกตั้งครับเพราะว่าหัวคะแนนนายกอบจ.อบต.คนรับเหมาสายนายสมศักดิ์ก็จะต้องรับงานไปทำแล้วก็กินแบ่งกันเพราะนี่คือเงินที่จะให้ในการเลือกตั้งซื้อตัวเอาเงินภาษีไปซื้อตัวทหารฟังไว้ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าทหารจะเจริญก้าวหน้าประชาชนจะรักก็เชิญเธอทำอย่างนี้ถ้ายังจะอุ้มนายประยุทธ์อยู่ดังนั้นประชุมครม.สัญจรที่สุโขทัยชัดเจนต่อเชื่อมกับพักโทษกำนันเปาะใช่เลยครับจะเอากลุ่มสุโขทัยมาเป็นพวกกลุ่มพลังชนเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วพักทหารเสร็จแล้วประชุมครม.สัญจรที่ก่อนหน้านี้ที่นครราชสีมานั่นกลุ่มของท่านสุวัฒน์ชาติพัฒนามาแล้วก่อนหน้านี้ที่สุพรรณบุรีชาติไทยมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมดังนั้นวันนี้จึงชัดเจนล่าสุดไปดึงกลุ่มสะสมทรัพย์ครับแต่จะเยสจะโนยังไม่รู้แต่แนวโน้มน่าจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็บอกกันคุณพี่พเดิมชัยพี่เตี้ยก็ขอโทษกันไม่ต้องไปว่าคุณวัฒนาแล้วครับสุนัยพูดตรงยิ่งกว่าวัฒนาอีกแต่พูดกันด้วยจิตสำนึกที่เราต้องเปิดโปงเผด็จการให้รู้สึกบ้างสิครับวันที่เขาไปจับสะสมทรัพย์เนี่ยสับใช้จับใช้บ้านใช้ยาสะสมทรัพย์ไปค้นอาวุธตอนขึ้นยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเหรอฮะตกลงในหนังหนาหรือหนังบางอ่ะเอาละเรื่องนี้สำคัญมากครับพอเริ่มต้นเลยนั้นเนี่ยภาพที่ออกมานั้นเป็นภาพที่คุณประยุทธ์ครึ่งตัวนะฮะอย่างที่ผมว่ามองไม่เห็นเท้านะครับภาพนี้หลุดมาก่อนบอกให้เลยครับว่าหลุดมาจากไหนทหารอีกสายหนึ่งเขาส่งออกมาส่งออกมาเพื่ออะไรเขากำลังจะเป็นเรื่องแข่งกันเรื่องผบ.ทบ.เสแดงหรือคุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ที่วันนี้เป็นพลเอกแล้วแล้วก็เตรียมจะเป็นผบ.ทบ.เข้าคิวแล้วในปีนี้แหละครับปี61เนี่ยประมาณกลางปีนี้จะชัดแล้วนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสวัสดีครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับกำลังออกรายการครับ
แม่นี่แหละผมถึงบอกว่าพี่น้องเราก็บางทีก็ไม่รู้นี่แหละรายการสดพี่น้องเราก็โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้นะครับปรากฏว่าเรื่องกำลังสำคัญพอดีครับภาพนี้หลุดมาจากทหารอีกสายหนึ่งหลุดที่แรกออกหลุดมาแค่นี้ครับต่อมาหลุดเต็มตัวครับนี่พอคุณประยุทธ์บอกว่าผมไปตีกอล์ฟไม่ได้เกี่ยวอะไรพอดีเจอเข้ามาเจอก็เจอกันก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรตีกอล์ฟภาษาอะไรครับใส่รองเท้าแตะไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลุดมาอีกภาพหนึ่งครับภาพนี้ท่านดูนะฮะภาพนี้สำคัญครับคนที่ทำภาพเขียนด้วยครับแล้วเอาลูกศรชี้ที่ตัวอภิรักษ์คมสมพงษ์ยืนสูงอยู่ใส่เสื้อดำเห็นไหมที่ลูกศรแดงเขียนว่าแดงเกยตื้นจริงครับเนี่ยโทรศัพท์ไปหยุดเลยแล้วผมบังเอิญผมก็ใช้เครื่องนี้ขอโทษนะครับภาพนี้ครับภาพสำคัญมากถึงตอนสำคัญครับแดงเกยตื้นนายเห็นผบ.ทบ.อดแน่อ้าวแล้วนายของเสแดงใครล่ะครับไม่ใช่ประยุทธ์หรอกหรือเห็นไหมมีข่าวบอกท่านเสแดงเนี่ยนี่ทหารคนไหนจะเปิดโปงเสแดงผมให้ข้อมูลนะแกใกล้ชิดกับคนทำอาบอบนวดด้วยกันคนทำอาบอบนวดคนนี้มาบอกผมพบกันที่อเมริกาบอกเสแดงเนี่ยโอ้โหเวลาเรียกประยุทธ์รับหลังทั้งต่อหน้ารับหลังไม่ได้เรียกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เรียกนายนะครับเรียกท่านผู้นำครับกะโหนประยุทธ์ขึ้นเป็นผบ.บ.เต็มที่แต่แกก็รู้ว่าการโหนประยุทธ์ขึ้นคนเดียวไม่ได้หรอกครับต้องโหนอีกสายหนึ่งครับถึงจะขึ้นผบ.ทบ.ได้มีเสียงบอกมาว่านายสั่งไว้แล้วว่าอภิรัตอย่ายุ่งการเมืองอย่ายุ่งการเมืองเพราะเขาไม่ต้องการให้คสช.นี่แข็งแรงเพราะเขาจะต้องการหาทางลงให้คสช.ลงออกจากอำนาจดังนั้นกระบวนการปรับครม.ดึงทหารบางคนออกมาปรับครม.ครั้งที่5ทำให้ประยุทธ์ต้องยอมเสียม้า2ตัวกับเรือ1ตัวคือเสียอดีตพลเรือเอกณรงค์ไป1ตัวในฐานะผบ.ทร.เสียม้า2ตัวก็คืออดีตผบ.สูงสุดกับอดีตผบ.ทบ.เห็นไหมฮะเอาออกครม.ประยุทธ์5จึงอ่อนแรงลงเรื่อยๆครับแล้ววันนี้คำสั่งของนายตามที่คนเขียนบอกว่าอภิรัตนายคนนี้ผมไม่ต้องบอกว่าใครนะครับท่านคงรู้กันนี่เป็นข่าวภายในว่าอภิรัตอย่าไปยุ่งการเมืองปล่อยเขาให้เป็นทหารอาชีพเพราะเขาต้องการสร้างทหารออกมาให้เป็นอาชีพไม่ให้ไปแบ็กอัพไม่ให้ไปสนับสนุนประยุทธ์ดังนั้นทหารคนไหนจะทำอะไรก็ให้รู้ทิศทางการเมืองอย่างนี้ด้วยว่าวันนี้เขาขีดวงให้กับคสช.แล้วประยุทธ์อย่าเลอะเทอะเดินอยู่ในกรอบซะอย่าออกนอกกรอบไอ้ที่มาขู่ว่าจะไม่ให้มีเลือกตั้งเดี๋ยวเธอล่ะจะหาที่อยู่ไม่ได้นี่คือ10ข่าวสำคัญนะครับปิดท้ายด้วยข่าวสำคัญบังเอิญพรรคพวกแฟนคลับก็โทรศัพท์เข้ามาโดยไม่ได้ดูรายการเลยนะครับโดยไม่ได้ดูรายการเลยเนี่ยก็ขออภัยนะครับเลยทำให้ขาดตอนไปบ้างเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยครับช่วยบอกต่อๆกันนะครับว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์อย่าโทรเข้ามาหาคุณสุนัยเพราะว่าขอโทษเพราะว่าเครื่องนี้ใช้ในการถ่ายทอดนะครับใช้ในการถ่ายทอดออกอากาศสดครับ10ข่าวสำคัญปิดท้ายด้วยนะครับอภิรัตอย่ายุ่งการเมืองให้เป็นฐานอาชีพแต่อภิรัตกับชัดชัยพลเอกชัดชัยกระเป๋าเงินคุณประยุทธ์ดันเป็นตัวจัดการพาประยุทธ์ใส่รองเท้าแตะนัดแนะกันแบบลับๆไปที่บ้านของสะสมทรัพย์ป
ิดลับแต่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ไม่ให้หลุดรูปมันดันหลุดออกมาจากอีกสายทหารอีกสายหนึ่งครับนี่คือการเมืองในสายทหารยังจะมีอะไรมากกว่านี้เราจะต้องติดตามข่าวจากรายการของผมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะผมก็ทำงานด้านนี้มายาวนานนี่พูดกันจะรุ่งสางนะฮะข้างหลังแสงสว่างนี่ผมตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะฮะเวลานี่ผมตื่นเช้ามืดเพราะเวลาไม่ตรงกันนะแล้วยิ่งเมื่อคืนนี้ที่อเมริกานี่เขาดาวฮะผมก็เลยได้นอนไม่กี่ชั่วโมงนี่แหมบังเอิญย้ายสถานที่มาปิดม่านไม่สนิทอย่างที่เห็นนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับม้วนเดียวจบ10ข่าวเด่นรับปีใหม่จากไทยในต่างแดนท่านเห็นเป็นยังไงครับตรงใจกับท่านไหมครับแล้วก็ท่านเก่งถูกไหมครับว่าข่าวเราที่เราประชุมร่วมกันในต่างประเทศหลายจุดเนี่ยนะฮะท่านเห็นคิดได้ตรงกันล่วงหน้าไหมครับอาจจะเป็นไปได้ที่เราเห็นตรงกันก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการขอบพระคุณที่ทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับไม่มีการตอบคำถามนะครับขอบพระคุณทุกข้อความที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณสุนัยสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับจบรายการวันนี้ขอให้ท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทุกสถานีที่ถ่ายทอดขอให้ท่านอย่าลืมเชิญชวนเพื่อนๆให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราที่จะออกอากาศเพื่อที่เราจะแลกเปลี่ยนความเห็นนี่ไม่ใช่ออกอากาศปกติเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองกันนะครับและก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับที่ทำงานนะครับกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับในการใช้รถถนนครับด้วยความเป็นห่วงครับสวัสดีครับ